ด้านของกรมชจรประทานก็เตรียมระบายน้ําวันละ28ล้านลูกบาทเมตรนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพร้อมกับร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะครับในการช่วยเหลือประชาชนในระยะยาว นายเลิศวิโรธโกวิดวัฒนะอธิบดีกรมจุลประทานเปิดเผยว่าปริมาณน้ำกักเก็บขณะนี้มีน้อยกว่าปี2,557ร้อยละสของปริมาณน้ำทั้งหมดถือว่าไม่แตกต่างกันมากขณะนี้กำลังบริหารจัดก,การน้ำที่มีอยู่โดยการวางแผนระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาวันละ28ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าปริมาณน้ำที่จะเร่งระบายจะมีเพียงพอไปจนถึงเดือนสิงหาคมที่คาดว่าฝนจะตกสม่ำเสมอทุกพื้นที่ และเมื่อหมดฤดูฝนในเดือนตุลาคมจะมีน้ำสะสมในอ่าง3,900ล้านลูกบาทเมตรที่จะนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งปีต่อไปทานนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยเติมปริมาณน้ําในเขื่อนรวมถึงกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกุดเจาะบ่อบาดาลตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติ880บอ่อนายพิเชษดูรงคะเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าได้ตั้งคณะทางานแก้ไขปัญหาภัยแล้งในรูปแบบวอลลุ่ม โดยสนับสนุนระบบข้อมูลสถานการณ์และการคาดการเยียวยาปัญหาภัยแล้งและสนับสนุนทางเลือกการสแสวงหาแหล่งน้ำใหม่พร้อมกับเปิดสายด่วนให้สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1 3 1 3ขณะเดียวกันยังจัดหาแนวทางและเครื่องมือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่พร้อมจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีโดยประชาชนนะครับสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i w a t e r n e t การคาดการสภาพอากาศอาทิข้อมูลฝนที่ตกในพื้นที่ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อนเส้นทางน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำ